สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Black Bear Channel นะครับวันนี้อยู่กับผมนนท์นะครับแล้ววันนี้ผมจะมาทำรีแอคชั่นเพลงเป็นไรใหม่ของออร์แกนิกนะครับ X กับ Lazy Loxy นะครับเนื่องจากมีน้องคอมเมนต์มาคนนึงนะครับอยากให้ผมทำรีแอคชั่นเพลงเก่าๆของ OG นะครับได้เลยครับจัดไปก็เพลงนี้ออกมาเมื่อกันยาปีที่แล้วนะก็200กว่าล้านวิวแล้วนะครับก็ก่อนไปดูคลิปนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับพร้อมแล้วไปดูกันเลยถึงเขาไม่ได้ถามว่าตอนนี้อยู่ที่ไหนถึงแม้ว่าจะไม่รู้ว่าเธอนั้นเป็นไรไหมถึงเขาทิ้งมาถึงแม้น้ำตารินไหลถึงแม้ว่าเมาเท่าไรแต่เธอต้องกลับให้ไวถึงแม้ว่ารักเท่าไรถึงแม้ว่าใจจะผูกกันแต่สักวันต้องตัดใจต่อให้หัวใจมันเอกยังมีน่ารักนะรักกันเหลือเกินแต่ถึงเวลาต้องจากกันและก็ยังคงเหมือนเดิมถึงแม้หัวใจจะห่างกันเธอรู้ดีว่าต้องเจอคนใจร้ายเธอเป็นกูดเกิร์ลแต่เขาไม่ใช่กูดไกด์แม้ว่าเธอจะรักเขามาแค่ไหนต่อให้เมาสักเท่าไรเขาก็ยังบอกกูดบายน่าเสียดายเธอยังเศร้าอยู่อย่างนั้นแก้วในมือเธอถูกยกไปกี่ครั้งเมาแทบตายก็จำได้แต่ความหลังยังฝังที่โอจีชอบทำไงแค่คนจะไปเธอไม่ต้องรอหยุดก่อนดีไหมบางครั้งนี้เคยท้อแต่เธอไม่ไหวเดี๋ยวพาไปนอนทำการวอร์มไลท์ฉันกลัวเธอหลอกถึงเขาไม่ได้ถามว่าตอนนี้อยู่ที่ไหนถึงแม้ว่าจะไม่รู้ว่าเธอนั้นเป็นไรไหมถึงเขาทิ้งมาถึงแม้น้ำตารินไหลถึงแม้ว่าเมาเท่าไรแต่เธอต้องกลับให้ไวถึงแม้ว่ารักเท่าไรถึงแม้ว่าใจจะผูกกันแต่สักวันต้องตัดใจต่อให้หัวใจจะผูกพันรักกันเหลือเกินแต่ถึงเวลาต้องจากกันและก็ยังคงเหมือนเดิมถึงแม้หัวใจจะห่างกันอยู่ดีๆเขาก็หายไม่ต้องกังวลก็วายเจ็บช้ำจะเป็นจะตายร้องไห้งอแงก็ไม่ได้อะไรอยู่คนเดียวบางทีก็ดีจิตวายชิวๆ baby ทำไมเป็นการรบกวนเต็มตัวบันเทิงกันเลยคืนนี้มากับฉันจะมีแต่ความสนุกสนานรับประกันความเมาคุณจะไม่มีความอ้างว้างยามเสียใจให้รีบมาเติมทันนางเอกหน้าก็เบาช่างเถอะอย่าไปสนใจยกให้หมดอย่าไปสนใครมีอะไรระบายออกมาความในใจเรื่องหลอกตาเธอพูดมาฉันจะรับฟังเก็บเรื่องราวแล้วก็แนะนำตั้งใจฟังเธอลองแวะจำจะดูแลอย่างดีถ้าเธอมารักถึงเขาไม่ได้ถามว่าตอนนี้อยู่ที่ไหนถึงแม้ว่าจะไม่รู้ว่าเธอนั้นเป็นไรไหมถึงเขาทิ้งมาถึงแม้น้ำตารินไหลถึงแม้ว่าเมาเท่าไรแต่เธอต้องกลับให้ไวถึงแม้ว่ารักเท่าไรถึงแม้ว่าใจจะผูกกันแต่สักวันต้องตัดใจต่อให้หัวใจจะผูกพันรักกันเหลือเกินแต่ถึงเวลาต้องจากกันและก็ยังคงเหมือนเดิมถึงแม้หัวใจจะห่างกันโอ้โห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 ว่าเธอจะเมาอีกเดี๋ยวพาไปนอนหลับก็กี่มันทำท่านี้ไปกี่ทีวะห้องกูกูเพื่อนห้องมึงก็ได้เดี๋ยวกูไปห้องมึงกูก็ได้เดี๋ยวไปห้องมึงถึงแม้ว่าจะไม่รู้ว่าเธอนั้นเป็นไรไหมถึงเขาทิ้งมาถึงแม้น้ำตารินไหลถึงแม้ว่าเมาเท่าไรแต่เธอต้องกลับให้ไวถึงแม้ว่ารักเท่าไรถึงแม้ว่าใจจะผูกกันแต่สักวันต้องตัดใจต่อให้หัวใจจะผูกพันรักกันเหลือเกินแต่ถึงเวลาต้องจากกันและก็ยังคงเหมือนเดิมถึงแม้หัวใจก็จบไปแล้วนะครับกับเพลงเป็นไรไหมของออร์แกนิก X Lazy Loxy นะครับเพลงนี้เป็นเพลงสนุกสนานนะครับฟังง่ายๆสบายๆชิลๆนะครับแบบในร้านเหล้าอะไรแบบนี้คือแบบนางเอกแบบเหมือนแบบทะเลาะกับแฟนหรืออกหักมาอะไรก็แบบมาร้านเหล้าอย่างนี้มาระบายอะไรแบบนี้เป็นอะไรไหมเป็นยังไงมาดื่มมันดีกว่าอะไรแบบนั้นอ่ะทั้งออร์แกนิกแล้ว Lazy Loxy นี่เป็นสายแร็ป
เมโลดี้ทั้งคู่เลยนะครับถ้าเลซี่ล็อกซี่นี่จะเพาะเป็นพิเศษนะครับเพราะเขาเรียนดนตรีมาโดยตรงนะครับเลซี่ล็อกซี่นี่เขาร้องโอเปร่าได้ด้วยนะผมเคยได้ยินอยู่นะเออเก่งเหมือนกันนะครับคนนี้เก่งมากก็เลซี่ล็อกซี่และโอจีนี่ก็เป็นผู้เข้าแข่งขันเดอะแรปเปอร์ทั้งคู่เลยนะครับแล้วก็เข้ารอบเพลย์ออฟทั้งคู่เลยในเพลงนี้ผมชอบท่อนโอจีมากที่สุดละท่อนที่แบบช่างเถอะอย่าไปสนใจยกให้หมดอย่าไปสนใครแม่งผมก็ติดหูท่อนนี้แล้วเพื่อนๆว่าโอจีทำท่อนนี้ไปกี่ทีในเพลงเมื่อใครรู้คอมเมนต์ด้วยนะครับโคตรโคตรเยอะหลายสิบทีอยู่บ้างจะพูดถึงไม่ได้คือนางเอก MV เพลงนี้ครับเขาเป็นเน็ตไอดอลนะชื่อน้องแพลวน่ารักครับน่ารักมากเดี๋ยวผมจะเปิดวาร์ปให้ดูนี่ IG น้องแพลวครับไปกด follow ได้นะครับเออเป็นเด็กมหาลัยน่ารักน่ารักครับนี่เลื่อนให้ดูปึ๊บ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 ไปถ้าใครชอบสไตล์นี้ครับหวยหมวยน่ารักน่ารักก็ไปกดติดตามน้องได้นะครับก็สำหรับน้องที่รีเควสเพลง OG มาวันนี้พี่ก็ทำให้แล้วนะขอโทษนะครับที่ทำช้าพอดีแบบมันทำอะไรหลายๆอย่างบวกกับทำงานประจำด้วยก็เลยหาเวลาถ่ายยากเหมือนกันก็วันนี้พี่ทำให้แล้วนะครับขอโทษนะครับที่ทำช้านะก็ถ้าใครรีเควสเพลงอื่นมาผมก็จะทำให้เหมือนกันนะครับแต่ก็จะเรียงๆคิวไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับเออรู้ไหมเพลงเป็นอะไรไหมเนี่ยผมเอาไปทำเป็นคลิปร้องเพลงในที่สาธารณะด้วยนะฉันก็ไม่แคร์ถามว่าตอนนี้อยู่ที่ไหนถึงแม้ว่าจะไม่รู้ว่าเธอนั้นเป็นไรไหมถึงเผาทิ้งมาถึงแม้น้ำตาลินไหลถึงแม้ว่าเมาเท่าไรแต่เธอต้องจับให้ไวมีใครเคยดูไหมถ้าไม่เคยดูเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้ท้ายคลิปนะเดี๋ยวผมจะขึ้นไว้ให้ท้ายคลิปร้องเพลงที่สาธารณะนะครับมีเพลงเป็นไรไหมด้วยเพราะว่ามีคนชอบว่าผมว่าชอบเฟกผมไม่ได้เฟกนะผมเป็นคนแบบนี้อยู่แล้วไม่เชื่อไปดูความบ้าของผมในคลิปร้องเพลงในที่สาธารณะได้เราไม่เชื่อก็คลิปล่าสุดเลยคลิปเมื่อลุงตู่และคสช.หมดอำนาจลองไปดูไม่จะรู้ว่าผมบ้าแค่ไหนเดี๋ยวผมจะขึ้นแปะไว้ท้ายคลิปเลยเดี๋ยวไปกดดูกันได้นะครับที่ร้องเพลงที่สาธารณะนะเออมีเพลงเป็นไรไหมด้วยก็ส่วนตัวผมเนี่ยพูดถึงตัวผมนะเป็นคนชอบฟังเพลงฮิปฮอปอยู่แล้วเออติดตามแร็ปเปอร์หลายๆคนอยู่แล้วแต่ทีเนี้ยผมไม่ก็เป็นคนที่ชอบฟังคนนึงอ่ะผมก็ไม่ได้มีความรู้อะไรมากมายแค่แบบฟังแล้วก็แสดงออกมาอย่างชื่อคลิปเลยคือ reaction reaction ก็คือปฏิกิริยาหรือท่าทางที่เราแสดงออกมาเนี่ยเราเห็นสิ่งนั้นๆหรือทำสิ่งนั้นๆนั่นแหละครับผมก็เป็นแบบนั้นแหละก็คือฟังแล้วก็แสดงออกมาแล้วก็เป็นตัวผมเวลาผมอยู่ห้องคนเดียวผมก็ชอบเต้นอยู่แล้วนะเต้นหน้ากระจกเต้นอะไรแบบเนี้ยเออไม่งั้นผมจะไปเต้นในที่สาธารณะได้เหรอคนเป็นร้อยๆผมว่าผมก็บ้าสมควรอยู่นะก็ถ้าคลิปนี้ผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยไปณที่นี้ด้วยนะครับก็จะพยายามปรับปรุงทำคลิปให้ดีขึ้นไปเรื่อยๆนะครับก็ใช้ชีวิตอย่างประมาทนะครับอย่าลืมดูแลสุขภาพตัวเองให้แข็งแรงนะครับวันนี้ผมลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายHere we come.